อบอยู่วัดครับบ้านนั้นไม่สนุกมีนักเลงชอบตีอะไรแบบรำคาญอะไรพวกนั้นก็ไม่อยู่วัดเลยครับมาบวชพระขาวแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยู่วัดไม่อยากอยู่เพราะอย่างหนึ่งลุงจอนชอบบ่นครับเราไม่ต้องอดทนอยู่ไปเรื่อยๆครับจริงๆผมก็จะกลับแล้วครับสิ่งที่ไม่ดีก็คือกวนหัวครับผมไม่อยากกวนเลยครับเวลาใส่อันสามมันก็ใส่ยากมันจะติดไงแล้วก็เอาโอ้มันจะเจ็บถ้าอยู่เนี่ยผมชอบทำก็คือซ่อมเป็นครับครูบาอาจารย์ครับแต่พ่อไม่ได้ไปให้เขาสอนเลยเขาก็ไม่ว่างเขาก็ซ่อมของไปแล้วเขาบอกว่าถ้าว่างไหนจะเขาจะสอนครับก็ติดตามช่องที่ทายเยอะครับได้เยอะครับทำไมถึงเข้ามาอยู่ล่ะครับก็ที่จริงว่าจะมาเอาทุนนะครับพอไปมาก็เริ่มไม่อยากได้ทุนแล้วมันอยู่นี่มันก็สบายอยู่ครับอยู่บ้านงานมันเยอะครับอยู่นี่มันก็ได้พักบ้างที่จริงว่าไม่บวชหรอกครับหลวงปู่เขาจับศึกจับบวชเลยก็ดื้อเล่นเสียงดังตอนเรายังไม่ได้บวชเราชอบพูดเสียงดังพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับพอบวชแล้วเราได้นั่งเงียบก็ดีไปอีกแบบนึงครับแบบสมมติคนสมาธิสั้นแล้วเรามาฝึกนั่งสมาธิแบบนี้มันจะไม่สมาธิสั้นแล้วจะเรียนดีขึ้นมันเหมือนฝึกการปฏิบัติตนเราใหม่หมดเลยครับตอนแรกอ่ะผมเป็นคนขี้วีนขี้อะไรพวกนี้แหละพอมาอยู่นี่ก็หายเลยพวกขี้วีนบางทีว่าโดนด่าก็เงียบๆบางทีก็คิดในใจแค่นั้นแหละครับที่2แล้วครับอยากให้ตัวเองสงบแล้วมีสติครับตอนยังไม่ได้บวชก็ส่วนมากจะเป็นเด็กแว้นครับบางทีก็แข่งรถอะไรแบบนี้ครับปากฉีกเลยครับขับแรงแล้วทีนี้มีรถตัดหน้าถ้าผมไม่หลบเขาก็เจ็บดีกว่ามันเจ็บ2คนนะครับตอนแรกก็รู้สึกว่ามันสนุกอ่ะครับมันสนุกแล้วในใจเราก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่เราก็ทำอ่ะครับชาวบ้านก็ว่ากันด้วยแล้วครับแต่เราก็ไม่ฟังแต่พอมาบวชหลวงพ่อเทศนู่นเทศนี่ก็เริ่มรู้แล้วก็ไม่ค่อยทำแล้วครับบวชครั้งแรกก็เปลี่ยนไม่มากครับแต่พอบวชครั้งที่สองนั่นแหละครับรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปมากเลยครับดีขึ้นเยอะเลยครับมันจะเป็นแบบเด็กที่มีสติอะไรแบบนี้ไม่เถียงพ่อแม่ด้วยครับปกติจะเถียงครับตื่นตีสี่ครับจะง่วงก็ตอนประมาณนี่แหละครับเวลาสวดมนต์นะครับบทไหนที่เราสวดไม่ได้เราก็จะง่วงก็อยากมาบวชครับมันจะได้ฝึกฝนให้จิตใจเราแข็งแกร่งครับจะแบบทำให้เราแบบอ่อนแออะครับเช่นเราแบบมีอะไรเข้ามาในชีวิตเราจะแบบสู้ต่อไปอย่างเงี้ยครับทำให้เราแบบอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นนะครับรู้สึกว่าตัวเองไม่ก้าวร้าวครับแต่ก่อนเนี่ยใช่ไหมครับชอบเถียงแม่ครับก็ไม่อยากเถียงนะครับก็ถ้าแม่ดูอยู่ก็คิดถึงนะครับผมมาผมก็โดนแม่บังคับนะครับพอช่วงหลังมาผมมาผมก็มาได้เพราะว่ามีเพื่อนแล้วพอผมอยู่แต่บ้านไงครับก็จะนั่งเล่นแต่เกมครับแต่พอผมมาบวชที่นี่พอมีเพื่อนเล่นด้วยผมก็คุยส่วนมากผมจะคุยกับเพื่อนเพราะว่าที่นี่ก็คือส่วนมากก็ไม่ได้เล่นโทรศัพท์อยู่แล้วครับถ้าจะลำบากมันก็ลำบากครับแต่ถ้าอยู่มันก็อยู่ได้ครับแต่บวชผมตั้งแต่รอบมีถึงรอบแปดผมรู้สึกว่าผมเริ่มทำอะไรเป็นมากขึ้นซักผ้าเป็นทำอะไรเป็นหมดนะครับพ่อแม่ผมก็ดีใจครับที่ผมมาบวชเพราะว่าพ่อแม่ผมก็อยากให้ผมมาบวชนานนะครับ
มาอยู่ที่นี่จิตใจก็สงบรู้สึกว่าในตัวเราเนี่ยสบายโล่งจิตก็อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ที่บ้านก็วิ่งเล่นกับเพื่อนไม่ได้ทำอะไรก็บางวันก็ไปช่วยงานคิดถึงแม่ค่ะเมื่อวันก่อนเขามาเยี่ยมค่ะหนูก็ร้องไห้เพราะว่าหนูคิดถึงเขามากเลยเวลาเราคิดถึงพ่อแม่ก็จะมาหาแม่ชีก็กอดแม่ชีขอกอดแม่ชีแล้วก็จินตนาการซะว่าแม่ชีเป็นแม่ของเราค่ะแม่ชีก็บอกว่าคิดซะว่าเวลานั้นน่ะเป็นเวลาที่สั้นค่ะเวลากลับบ้านเราก็ได้อยู่กับเขาแล้ว